สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยกับหน่วยงานหนึ่งครับซึ่งทำงานแบบปิดทองหลังพระตามพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือมูลนิธิราชประชาสมาสัยตั้งมาตั้งแต่ปี2503องค์กรแห่งนี้ตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่สำคัญก็คือไปช่วยเหลือราษฎรที่ลำบากสมัยก่อนคือเป็นโรคเรื้อนซึ่งสังคมไม่ยอมรับคนจะรังเกียจในหลวงเป็นห่วงฮะห่วงคนกลุ่มนี้จะอยู่กับใครประกอบอาชีพอะไรจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรนี่ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งคือบรรดาเด็กเยาวชนที่พ่อแม่ติดเชื้อ HIV แล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปน้องๆเหล่านี้ครับกำพร้าไม่มีที่พึ่งพิงลำบากด้วยครับพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยรับสั่งให้มูลนิธิเนี่ยลงไปช่วยเหลือนะครับวันนี้เราเชิญทางประธานมูลนิธิมาเล่าให้ฟังครับถึงงานที่ทำรวมถึงอนาคตของเด็กที่ดีขึ้นดำรงชีวิตอยู่ได้ผ่านทางมูลนิธิแห่งนี้นะครับประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระรามสูตรครับสวัสดีครับคุณหมอครับหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะที่คุณวิสารเกริ่นไว้นะคะมูลนิธิแห่งนี้ขับเคลื่อนนะคะมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอสแล้วก็โรคเรื้อนนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าในการขับเคลื่อนนั้นก็คือเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอสนะคะแล้วก็เด็กที่พ่อแม่พิการจากการป่วยเป็นโรคเรื้อนนะคะเพราะนั้นในแต่ละปีเขาจะมีการให้ทุนการศึกษาปีละ999ทุนเด็กประถมศึกษาจะได้ปีละ 4,000 บาทมัธยมศึกษา 5,000 บาทและปริญญาตรีทุนละ 6,000 บาทวันนี้ท่านผู้ชมเห็นเด็กๆหรือว่ามีเด็กๆที่อยู่ในอุปการะที่เข้าข่ายนะคะพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอสหรือว่าพ่อแม่พิการจากโรคเรื้อนนะคะต้องการที่จะขอทุนลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันในรายการค่ะวันนี้มีทีมงานจากมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์มารับโทรศัพท์นะคะ022488254-9ทุนการศึกษานี้เขาบอกว่าเขาสามารถให้ต่อเนื่องจนเด็กนั้นจบการศึกษาถึงปริญญาตรีด้วยนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันหรือว่าตอนนี้มีเด็กในอุปการะที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง2โรคนี้นะคะอยากจะให้ทางมูลนิธิเข้าไปดูแลช่วยเหลือก็โทรศัพท์มาฝากคำถามกันได้เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตเริ่มที่ความหมายชื่อของมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านทรงตั้งขึ้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจทีเดียวนะคะคำว่าราชประชาสมาสัยนะคะท่านประธานผมขออนุญาตคุณธุรีเล่าถึงความเป็นมานิดว่ามูลนิธินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เมื่อปีพุทธศักราช2498-99กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เริ่มทดลองโครงการควบคุมโรคเรื้อนแบบใหม่โรคเรื้อนใช่ไหมครับโดยใช้วิธีส่งทีมเพื่อนที่เข้าไปค้นหารักษาผู้ป่วยที่บ้านเพราะว่าโรคเรื้อนเนี่ยสังคมรังเกียจผู้ป่วยจะหลบซ่อนค่ะตอนเราวิธีควบคุมเราก็ต้องไปค้นหารักษาที่บ้านแล้วปัญหาที่2ก็คือโรงพยาบาลและสาธารณสุขสมัยนั้นไม่ยอมรับผู้ป่วยตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารังเกียจกลัวกลัวว่าคนไข้ทั่วไปคนไข้ทั่วไปจะไม่ยอมเราก็เลยต้องใช้ทีมเพื่อนที่เข้าไปค้นหารักษาที่บ้านแล้วอีกประการก็คือบุตรผู้ป่วยไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนปกติได้เพราะถูกรังเกียจอีกความรังเกียจปัญหาเหล่านี้ก็อธิบดีกรมอนามัยสมัยนั้นศาสตราจารย์แพทย์สวัสดิ์แสงสว่างก็กล่าวคุมทูลให้ทราบก็ทรงห่วงใยประสบนิกรก็พระตาลตรัสว่าแล้วจะให้ทำยังไงท่านอธิบดีก็กล่าวคุมทูลว่าจะต้องมีสถาบันสำหรับฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรโรคเรื้อนทั่วประเทศให้มีความรู้เขาจะได้ไม่รังเกียจไม่ยอมรับแล้วก็ติดพนักงานบัตรโรคเรื้อนให้เพียงพอที่จะส่งทีมเคลื่อนที่ก็ไปเร่งค้นหาในพื้นที่ท่านก็เลยพระทานพระทรัพย์1,700,000 บาทโอ้โหสมัยนู้นนะสมัยนู้นเยอะมากเลยปี2499โอ้โหเยอะมากครับก็มีผู้ด้วยเสด็จพระกุศลด้วยสมเด็จย่าก็ร่วมทับประธาน100,000 บาทครับแล้วก็มอบให้กระทรวงสาธารณสุขไปตั้งสถาบันขึ้นที่โรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดงก็
สเด็จพระดำเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์ท่านเลือกวันนะ16มกราคม2501ค่ะเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับแล้วพอ16มกราคม503ก็เสด็จพร้อมด้วยเสด็จย่าในพิธีเปิดครับท่านจะเลือกใช้16มกราคมวันครูใช่มั้ยเป็นวันราชประชาธรรมศาสตร์นะฮะก็ประทานนามว่าสถาบันราชประชาธรรมศาสตร์แปลว่าทรงอธิบายว่าราชะก็คือพระราชาครับประชาก็คือประชาชนค่ะสมาสัยก็คือพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือกษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ๋อนี่คือที่มาตั้งแต่คราวนู้นภาษาอังกฤษก็เป็น mutual support and assistance between the king and people ชัดเจนคุณหมอครับตั้งแต่ตั้งมาก็นับปี2503เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนสมัยนั้นได้มีเยอะไหมฮะก็ทางกระทรวงก็ได้มีการสำรวจสุ่มสำรวจทั่วประเทศนะฮะก็พบว่ามีทั้งหมด 140,000 คนสมัยนั้นเหรอสมัยนั้นนะโอ้โหทำไมเยอะขนาดนั้นนะ 140,000 คนกระจายอยู่ตามภาคก็ด้วยความชุก50ต่อประชากร 10,000 ประชากร 10,000 คนเนี่ยเป็น50เป็น50โอ้โหประชากร1ล้านก็เป็น 5,000 เยอะนะเยอะแล้วก็กระจายไปอยู่ในภาคไหนเป็นหลักตอนนี้ 50% อยู่ในภาคอีสานครึ่งหนึ่งอะกระจุกอยู่ที่ภาคอีสานที่เหลือเป็นที่เหลือก็อยู่ในภาคเหนือส่วนใหญ่ภาคกลางภาคใต้บางส่วนฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าปัญหานี้เมื่อปี2503เนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่ถ้าไม่เร่งแก้อัตราการป่วยจะขยายวงเพิ่มถูกต้องเลยครับใช่ไหมครับถูกต้องจากตอนคุณวิสารเรียนเลยว่าถ้าเราไม่รีบค้นหาครับคนไข้แสนสี่หมื่นคนเนี่ยมันก็จะไปหมดเลยกระจายระบาดวันนี้เราจะมีคนเป็นโรคเรื้อนเป็นล้านล้านคนแต่สิ่งหนึ่งคือเมื่อป่วยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้วโอกาสที่จะพิการก็มีมาโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะดูแลบุตรหลานทั้งที่บุตรก็ไม่ได้ป่วยแต่คนรังเกียจแต่คนรังเกียจไปโรงเรียนก็ไม่ได้พระองค์ท่านก็ทรงได้หยิบยื่นพระมหากรุณาธิคุณให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ต่อมาก็พอพระทานสถาบันเสร็จเงินที่เหลือจากการก่อสร้าง 270,000 บาทก็พระทานให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งมูลนิธินี้ขึ้นชื่อว่ามูลนิธิราชประชาธรรมศาสตร์และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจะสนับสนุนงานโรคเรื้อนทุกอย่างเสร็จแล้วก็พอตั้งมูลนิธิเสร็จพระราชทานเงินอีก2ล้านในปี507ให้มูลนิธิไปตั้งโรงเรียนราชประชาธรรมศาสตร์อ๋อที่เราได้ยินกันเพื่อรับบุตรผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนที่แยกจากแม่ตั้งแต่คลอดที่โรงพยาบาลพระประแดงมาเพื่อมาเข้าเรียนที่นี่เพื่อมาเข้าสงเคราะห์แล้วก็มีพระปราชบายว่าให้เรียนร่วมกับเด็กปกติเพื่อจะได้เป็นต้นแบบว่าบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนสามารถเรียนกับเด็กปกติได้ก็เป็นเรียนต้นแบบซึ่งเรามีปัจจุบันมีกี่โรงแล้วก็มีโรงนี้เป็นต้นแบบครับเดี๋ยวนี้ไปถึงก็มีโรงเรียนนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะครับมีเด็กถึง 3,000 คนมีโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมการจนาพิเศษกลายเป็นโรงเรียนชั้นนำคนเลยรู้จักคนก็อยากไปเรียนแล้วก็เราก็สามารถส่งบุตรผู้ป่วยไปร่วมเรียนทั้งหมด268คนค่ะเรียบร้อยจนจบอาชีพเรียบร้อยหมดค่ะคือหลังจากนั้นโรคเรื้อนหลังจากที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ทรงหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ทรงให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยพระองค์ท่านทรงสัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยพระองค์เองบอกว่าเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนไม่ได้ติดกันต่อกันได้ง่ายๆใช่ไหมหลังจากนั้นคนก็จะมีความรู้มีการศึกษาขึ้นโรคเรื้อนก็ค่อยๆหมดไปจากประเทศไทยก็แต่ยังไม่หมดสิ้นแต่ยังมีผู้ป่วยอยู่บ้างแต่ไม่มากขึ้นต่อจากนั้นมีโรคเอสขึ้นมาอีกละโรคเอสนี่ก็เป็นโรคนึงที่ทำให้เกิดลักษณะของการรังเกียจจากสังคมเหมือนกันใช่ไหมคะโรคเอสก็เลยเป็นหนึ่งในที่ราชมูลนิธิต้องมาดูแลด้วยใช่ไหมครับก็เล่าต่อนะฮะค่ะพอท่านพระราชทานสถาบันมูลนิธิโรงเรียนเสร็จค่ะทุกอย่างก็ก้าวหน้ามากเราก็ผลิตงานโรคเรื้อน600กว่าคนค่ะส่งทีมเพื่อนที่เข้าไปบุกค้นหารักษาที่บ้าน
ใน40จังหวัดที่ความชุกสูงเกิน20ต่อหมื่นแล้วก็อบรมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศใช้เวลาทั้งหมด6ปีปี2514ถึง2519อบรมหมดทุกจังหวัดก็อบรมไปทั้งหมด268รุ่นประมาณเกือบ 8,000 กว่าคนทั่วประเทศก็เรียบร้อยผู้ป่วยก็สามารถรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสถานีมาปกติได้จนกระทั่งปี2519เราก็ขยายโครงการครอบคลุมทั่วจังหวัดได้พอปี2537ความชุกที่เคย50ต่อหมื่นเหลือก็ลดลงเพราะเราสามารถค้นหาคนไข้แล้วมารักษาได้มากแล้วก็หายมากขึ้นก็ความชุกก็ลดลงเหลือต่ำกว่า1ต่อหมื่นในปี37ปัจจุบันนี่เหลือเท่าไหร่ครับหมอปัจจุบันเหลือ 0.07 ต่อหมื่นหรือประชากรล้านคนเนี่ยเป็นโรคเรื้อนรักษาเพียง7คนสมัยก่อน 5,000 คนซึ่งต่ำมากเทียบกับเพื่อนบ้านเป็นไงครับหมอก็ยังมี14ประเทศทั่วโลกที่เป็นเยอะอยู่ที่ยังมีโรคระบาดอยู่แต่ของเราถือว่าควบคุมได้ดีมากเรากำจัดละจากการเริ่มต้นของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตำหนิเริ่มไว้เนี่ยนะครับทีนี้ตอนนี้เราดูแลถ้าเรานับย้อนหลังไปเนี่ยนะครับเราดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนรักษาจนหายและมูลที่เข้าไปช่วยเนี่ยเบ็ดเสร็จถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็เราค้นพบรักษาไปแล้วทั้งหมดถึงปัจจุบันก็195,000คนตีซะ200,000ก็ประมาณ200,000คนแล้วก็เหลืออยู่เพียง478คนในปีนี้โอ้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเพราะว่านอกจากโรคเรื้อนแล้วอย่างที่บอกครับโรคเอสคุณพ่อคุณแม่เป็นเสียชีวิตเหลือลูกซึ่งกำพร้าใครจะดูแลเด็กเพื่อนๆก็รังเกียจเข้าสังคมก็ลำบากมูลนิธิแห่งนี้ครับเข้ามาช่วยดูแลน้องๆกลุ่มเราเนี่ยครับเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับมาคุยกันกับท่านประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์กันต่อนะคะเป็นมูลนิธิเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งขึ้นและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเรื้อนนะคะเรื่อยมาแต่ปัจจุบันนี้มูลนิธิก็ดูแลไม่เพียงแต่โรคเรื้อนมาดูแลโรคเอสด้วยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามว่ามีความเชื่อมโยงกันยังไงคะก็อย่างที่เรียนคุณสุนทรีและคุณวิสานะครับว่าพอปี2537เราก็กำจัดโรคเรื้อนสำเร็จครับโดยความชุกที่ต่ำกว่า1ต่อหมื่นเนี่ยองค์การเป็นโรคก็ถือว่ากำจัดสำเร็จไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขเรากำจัดสำเร็จก่อนเป้าหมายปี2548ของการเป็นโรคเพราะด้วยพระบารมีโดยแท้ค่ะทีนี้พอกำจัดสำเร็จพระองค์ท่านทรงพอพระทัยมากครับให้มูลนิธิเอาคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือโครงการนี้เข้าเฝ้า314คนในวันที่2มิถุนายน2540ครับเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ1ชั่วโมงครับทรงเล่าถึงความเป็นมาว่าท่านช่วยยังไงเสร็จแล้วก็ตบท้ายก็พระทานพระราชสง2ข้อมีการบ้านครับบอกอันนี้มีการบ้านนะอันที่1กำจัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งหยุดเพราะมันยังเหลืออีกต่ำกว่า1ต่อหมื่นที่เราต้องค้นหาให้ค้นหาต่อไปอันที่2พวกแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นแสนทั้งที่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายคนนี้จะเอาโรคเลื้อนมาแพร่ต้องเฝ้าระวังคนต่างด้าวต้องช่วยกันดูช่วยกันดูอันที่3มูลนิธิเนี่ยช่วยปราบโรคเลื้อนเรียบร้อยละบุตรผู้ป่วยโรคเลื้อนก็ช่วยการศึกษาหมดละต่อไปนี้ขอให้ทำกันบ้านข้อที่3คือช่วยดูแลเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายจากเอดที่อยู่ในชนบทที่ยากจนซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่สังคมรังเกียจเหมือนกันเป็นโรคสังคมเด็ดเหมือนกันท่านกบกโรคเลื้อนก็เป็นโรคสังคมรังเกียจต้องดูแลทั้งตัวคนไข้และบุตรโรคเอดก็เป็นโรคสังคมรังเกียจก็ต้องดูแลบุตรที่กำพร้าทีนี้เรามูลที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ปี2541สำหรับกลุ่มเด็กกำพร้าจากพ่อแม่ติดเชื้อ HIV แล้วเสียชีวิตใช่ไหมครับดูแลนี่คือเข้าไปช่วยในมิติไหนครับเป็นค่าของชีพรายเดือนเป็นค่าการศึกษาก็เน้น
หรือเน้นค่าใช้จ่ายในการไปการศึกษานะฮะโดยเราให้ทุนประถมเนี่ยปีละ 4,000 บาทค่ะมัธยม 5,000 บาทครับอาชีวะกับอุดมศึกษา 8,000 บาทครับโดยมาเป้าหมายว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนจนจบปริญญาตรีตามความสามารถสมมุติว่าเราพบว่าน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วน้องอยู่ประถม1สมมุตินะฮะก็กำพร้าอาจจะอยู่กับป้าอาจจะอยู่กับยายหรือใครก็ตามเนี่ยนะฮะน้องก็ยังอยู่กับญาติถูกไหมฮะคุณหมอน้องตัวน้องก็ยังอยู่กับญาติเพียงแต่ว่ามูลนิธิจะให้ทุนช่วยการศึกษาช่วยการศึกษาเด็กเล็กประถมก็ 4,000 ต่อปีถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็เท่าไหร่นะฮะมัธยม 5,000 ถ้ามหาวิทยาลัยก็ 8,000 ต่อปีทีนี้พอน้องอยู่ป.1ได้ 4,000 ต่อปีเพื่อช่วยการศึกษาพอขึ้นป.2ได้ต่อไหมฮะก็ต่อไป 5,000 ป.3 ต่อไหมฮะครับจนจบมัธยมเลี้ยงจนถึงจบปริญญาตรีจนตรีเลยเหรอฮะครับพอขึ้นมาสูงขึ้นก็จะได้ตามอัตราที่สูงขึ้นจนจบตรีโอ้โหนี่เราส่งไปปี41เราส่งไปแล้วกี่เด็กไปจบกี่คนละตอนนี้ปริญญาตรีอาชีวะนี่ไปเท่าไหร่ตั้งแต่ปี41เราให้ทุนไปแล้ว 3,010 คนค่ะเด็กพวกนี้ก็มีปัญหาที่พอจบประถมแล้วพ่อแม่ไม่เรียนไม่เรียนต้องไปทำอาชีพช่วยปู่ย่าตายายก็พวกนี้ก็ออกไปกลางคัน 1,036 คนก็ยังเรียนอยู่ประมาณ 1,000 คนเนี่ยเรียนต่อทีนี้พวกนี้ก็จบประถมประมาณเกือบ 4,400 คนครับก็เข้าม.1ครับแล้วก็จบมัธยมประมาณเกือบ200คนครับแล้วจบอาชีวะกับปริญญาตรีเนี่ย215คนโอ้จบมีหมดจบปริญญาตรีนี่สาขาอะไรฮะเยอะแยะก็มีเยอะมีทั้งกรมสงเคราะห์คณะศาสตร์ทันตแพทย์ก็มีบริหารก็มีวิศวะก็มีการให้ทุนเราจะโอนเงิน 4,000 บาทเข้าไปในบัญชีเด็กหรือให้กับผู้ที่เป็นผู้ดูแลเด็กคะหรือไงครับก็จะมีครูผู้ปกครองที่อยู่ในโรงเรียนนั้นแล้วก็จะเซ็นร่วมกับผู้ปกครองเซ็นเช็คร่วมเราก็โอนเงินไปให้ทุกเดือนคุณหมอคะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเป็นผู้ป่วย HIV ยังไม่เสียชีวิตแต่เขาก็บอกว่าลูกเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้เหมือนกันแล้วลูกเขาอยากได้รับทุนเหมือนกันมันอยู่ในหลักเกณฑ์ไหมครับเนื่องจากคุณพ่อยังไม่เสียชีวิตอะค่ะก็ส่วนมากเราจะลำดับความสำคัญนะฮะพ่อแม่เสียชีวิต อยู่กับปู่ย่าตายายในชนบทที่ยากจนแต่ถ้าในกรณีที่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาไว้ลำดับท้ายได้แต่ว่าก็ลองยื่นเข้ามาก่อนเรายื่นถ้าเดือดร้อนจริงใช่ไหมคะเพราะบางทีป่วยจริงทำงานได้บางคนป่วยทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติแต่บางคนป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะฮะคุณพ่อหรือคุณแม่นะฮะท่านนี้คุณพ่ออย่าเพิ่งรีบเสียชีวิตนะฮะเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าคนติดเชื้อ HIV เดี๋ยวนี้ไม่ตายนะฮะนี่มียาเขามียาหลายสูตรค็อกเทลที่เขาบอกกินแล้วคุณแก่ตายได้เลย8 9 10 100ได้เลยดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายสู้ชีวิตคุณเป็นคนปกติคนนึงเลยไม่ต้องไปรีบเสียชีวิตเพื่อให้น้องรับทุนนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตอนนี้กระทรวงเขามียาดีอยู่ใน30บาทได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยนะครับคืออย่างไรก็ตามถึงจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ว่าต้องเสียชีวิตแต่มีเอกสารต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะเวลาที่เราจะนำเสนอขอทุนนะคะก็ต้องไปติดต่อทางมูลนิธิก็ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ก็ติดต่อที่พัฒนาสังคมจังหวัด หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยจะนำเอกสารมายื่นท่านอาจจะอยู่ในลำดับท้ายๆถ้าปีนั้นแบบไม่มีคนเสนอมารับทุนเยอะๆใช่ไหมคะอาจจะมีโอกาสได้ทีนี้ผมเรียนอีกอย่างว่านอกจากเราให้ทุนแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการพัฒนาศักยภาพของตัวเด็กเพราะเด็กพวกนี้อยู่กับปู่ย่าตายายไอ้การอบรมมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เดี๋ยวผมจะกลับมาถามคุณหมอเรื่องพัฒนาศักยภาพรวมถึงสิ่งนึงที่คนพูดถึงเยอะก็คือว่าน้องๆเหล่านี้ต้องสู้กับสายตาสังคมที่มองเข้ามาถูกไหมฮะเวลาไปเรียนปั๊บเพื่อนก็จะมองว่าเนี่ยลูกพ่อแม่เขาเป็นเอดตายนะโดนล้อใช่ไหมฮะเด็กก็จะรู้สึกมีปมรู้สึกฉันไม่อยากเจอใครไม่อยากพบใครมันมีปัญหาเรื่องสภาพจิตสำคัญมากเรื่องการเข้าสังคมเราแก้ยังไงตรงนี้เดี๋ยวกลับมานะครับอันนี้
สนุนโดย50ปีธกส.เราเป็นมากกว่าธนาคารสีทาภายในดูลาครีน A+ จาก TOA สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลายๆคนจะทราบกันดีค่ะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและค่อนข้างทุรกันดารมีปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาตลอดจนเรื่องของสุขภาพค่ะแต่ว่าในส่วนของสุขภาพนั้นก็มีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าพอสวหรือว่าหมอเดินดอยไปให้การช่วยเหลือค่ะซึ่งนอกจากให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ยังให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะภารกิจหลักอย่างที่ทุกคนเข้าใจก็คือการเข้ามาเพื่อให้บริการทางการแพทย์ซึ่งฟังดูแล้วจะเป็นงานของคุณหมอทันตแพทย์เภสัชกรและพยาบาลใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะใครก็ตามที่มีหัวใจของการเป็นจิตอาสาก็สามารถมาแบ่งปันในสิ่งดีๆที่ตัวเองถนัดได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออฟโรดที่อาสามาขับรถเข้าไปส่งถึงหมู่บ้านอาสาสมัครสมทบที่เข้ามาทำกิจกรรมสันทนาการเล่านิทานสอนเด็กแปรงฟันเป็นช่างตัดผมหรือแม้แต่ผันตัวเองเป็นพ่อครัวแม่ครัวค่ะหรือแม้กระทั่งคุณหมอแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการแต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ออกเยี่ยมบ้านเพื่อไปให้บริการกับผู้พิการคนชราผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ตั้งหน่วยได้เรียกว่าปฏิบัติงานกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำเลยล่ะค่ะด้วยอำเภออมก๋อยเนี่ยเป็นอำเภอที่กินพื้นที่กว้างมากนะครับเนาะเกือบแต่เท่าจังหวัดลำพูนทั้งจังหวัดนะครับเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่แกนดานค่อนข้างเยอะขึ้นเขาถนนหนทางค่อนข้างเดินทางลำบากมากนะครับเนาะก็ถือว่าตกสำรวจไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะยังมีประชาชนหลายคนนะครับเนาะที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับเนาะแม้ว่าจะมีอำเภอยิ้มมาแล้วก็ตามที่จะมาออกหน่วยบริการออกบัตรประชาชนให้ถึงพื้นที่ก็ยังมีหลายส่วนที่ยังตกสำรวจอยู่มือที่แพทย์อาสาอสวเนี่ยก็ช่วยได้ในส่วนนี้ก็คือว่ามีกำลังคนจากส่วนกลางนะครับเนาะมาช่วยทางโรงพยาบาลอมก๋อยในการออกหน่วยสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ให้การรักษาพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงนะครับเนาะก็เป็นการช่วยโรงพยาบาลได้มากครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่คนไข้จะเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าถนนหนทางมันดีขึ้นเนาะก็ทำให้คนไข้ไปหาเราได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ยังมีนะครับหมู่บ้านที่อาจจะลำบากในการเดินทางไปถึงแม้ว่าจะมีถนนที่ดีเนาะแต่ว่าการที่จะลงไปข้างล่างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะมันต้องใช้เงินเนาะบางทีต้องเหมารถลงไปนะครับเวลาฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันหลังๆมาพอปี52ปุ๊บก็เริ่มมีโครงการที่ทำร่วมกับทางอาสาสมัครมูลที่พอสวเข้ามาร่วมก็เลยทำให้การเดินทางของเราหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมันก็เข้าถึงได้สะดวกง่ายขึ้นเพราะเรามีเครือข่ายมาร่วมมากขึ้นเช่นเครือข่ายออฟโรดอย่างนี้นะครับทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยครับซึ่งทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนมาจากใจอันปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือด้อยโอกาสเพียงใดดังภาพที่ปรากฏชัดอยู่ณตอนนี้ค่ะแพทย์อาสาค่ะก็มีหลากหลายโครงการด้วยกันที่เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหนึ่งในนั้นก็คือการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งการออกหน่วยนี้เนี่ยนะคะมีภารกิจอะไรบ้างติดตามได้ในครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสกู๊ปของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เมื่อสักครู่ก็แอบคุยกับคุณหมอธีระบอกว่าสมัยคุณหมอหนุ่มๆก็เดินไปค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในลักษณะเช่นนี้ในท้องถิ่นทุรกันดารแบบนี้เหมือนกันและสมัยก่อนลำบากกว่านี้อีกเพราะว่าไม่มีถนนเลยใช่ไหมคะไม่มีครับหมู่บ้านนี่แทบจะตัดขาดเลยค่ะเป็นทางเกวียนหรือว่าทางลากไม้ค่ะแล้วถนนก็เป็นถนนลูกรังค่ะก็ต้องใช้เดินเป็นหลัก
ค่ะคุณหมอคะก่อนที่จะไปคุยเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอสมีท่านผู้ชมบางท่านรับชมรายการของเราบอกว่าแต่ละปีมูลนิธิต้องให้ทุนการศึกษาตั้งเยอะใช่ไหมคะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆต้องใช้เงินเยอะตอนนี้ถ้าเขาอยากจะร่วมสมทบทุนเป็นผู้อุปถัมภ์เด็กหรือดูแลเด็กนี่ติดต่อได้ยังไงคะดีมากเลยครับค่ะก็เราอยากให้เป็นผู้อุปถัมภ์เด็กกำพร้าพวกนี้เป็นรายบุคคลเลยครับเป็นรายบุคคลได้เลยก็ติดต่อที่มูลนิธิราชประชาธรรมสายค่ะที่สถาบันราชประชาธรรมสายกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขก็02591-7210นะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวย้ำอีกทีนะฮะปัจจุบันนี้มูลนิธิแห่งนี้ยังดูแลเด็กๆอยู่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาต้องโตใช่ไหมเขาพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังต้องเรียนหนังสือต้องโตเป็นรุ่นๆมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้ผมถามคุณหมอค้างไว้ก็คือสภาพจิตใจของเด็กซึ่งเขารู้ว่าพ่อแม่เขาไม่อยู่เขากำพร้าเขาอาจจะอยู่กับป้ากับยายเนี่ยเขาถูกสังคมล้อเพื่อนก็จะล้อเขาเขารู้สึกเขามีปมด้อยเป็นปัญหาใหญ่ไหมเราแก้ไงครับโอ้ปัญหาหนักมากเด็กจะซึมเศร้าครับแล้วก็เขาถูกปฏิเสธในสังคมแล้วก็ถูกเพื่อนรังเกียจแสดงความรังเกียจครับคราวนี้เราก็พยายามกระตุ้นโดยเอาเด็กเนี่ยมาเข้าค่ายเราเรียกว่าค่ายสารลักค่ะเพื่อจะให้กำลังใจแล้วก็เอานักจิตวิทยาไปสอนว่าอย่าให้มีปมด้อยให้ลดความกลัวความรังเกียจสังคมลงว่าเราก็เป็นและให้มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่รับทุนพระราชาให้เขาลดปมด้อยนี่ซะเป็นไงฮะเขารู้สึกไงฮะพอบอกอย่างนี้แล้ว ก็ดีขึ้นฮะคือเขาเป็นคนที่ถูกเลือกพิเศษนะให้ได้รับทุนพระเจ้าอยู่หัว คือพูดง่ายไม่ใช่ทุกคนครับผมบอกเนี่ยมันเป็นเกียรติมากเลยทำไมเราต้องไปมีปมด้อยครับแล้วก็พยายามระหว่างที่เราเข้าค่าย3วันเนี่ยเราจะเลือกเด็กที่มีภาวะผู้นำสูงแล้วก็เด็กที่ไม่มีปมด้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จในโรงเรียนเนี่ยมาพูดเป็นตัวอย่างก็คือรุ่นพี่เนี่ยมาถ่ายทอดรุ่นน้องครับมาถ่ายทอดก็เดี๋ยวนี้จิตใจเขาก็ถูกเยียวยาดีขึ้นครับคุณหมอแล้วอย่างบางคนเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วคุณหมอบอกมีทันตแพทย์ด้วยอะไรด้วยเขามาเหมือนกับพวกกลับมาช่วยน้องไหมก็เนี่ยกลับมาดูแลรุ่นน้องไหมหรือยังไงเนี่ยคำถามดีมากเราก็จัดตั้งเป็นเรียกว่าเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทานค่ะครับเราส่งเงินไปจังหวัดละหมื่นครับให้พี่เนี่ยตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายชมรมราชประชาธรรมาชัยมเกียรติเนี่ยให้เขาติดต่อกันเองโดยมีสัก5คนครุ่นพี่เนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ถึงน้องจดหมายถึงน้องให้เงินไปจังหวัดละหมื่นก็ให้มาช่วยกันแล้วก็เราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการประจำจังหวัดมีผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มีพัฒนาสังคมมีสาธารณสุขจังหวัดดูแลเด็กพวกนี้อีกทีหนึ่งเป็นสองล่มก็พยายามให้เขาช่วยกันเองซึ่งเป็นไงฮะตอนนี้กลไกนี้เขาเดินดีไหมก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเด็กพอจบแล้วไปทำงานก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นโรคของโรคเอสกังวลใจเรื่องนี้กังวลเรื่องนี้ก็ปกปิดต่อไปอีกเนี่ยเราก็พยายามทุกวิถีทางที่จะแก้จุดนี้ครับครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาความจริงตอนนี้สังคมไทยต้องเข้าใจใหม่เพราะว่าตอนนี้โรคเอสเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ใช่น่ารังเกียจเหมือนสมัยก่อนแล้วก็รักษาได้ยังมีอีกหลายคนเดี๋ยววงเล็บนิดหนึ่งน้องๆที่มูลนิธิดูแลเนี่ยเป็นน้องๆที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอสนะไม่ได้ป่วยถูกไหมฮะเขาไม่ได้ติดเชื้อเขาคัดกรองมาแล้วพ่อแม่เขาป่วยเสียชีวิตแต่ตัวเขาปกติใช่ไหมฮะคืออย่าไปเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นแล้วเขาเป็นคนไม่ใช่ฮะแพทย์จะคัดกรองมาให้เราก่อนว่าไม่ติดเชื้อแต่ช่วงนี้ทุนการศึกษายังสามารถโทรศัพท์มาขอได้อยู่ยังติดต่อที่พัฒนาสังคมจังหวัดครับพัฒนาสังคมจังหวัดเอกสารที่ต้องใช้เราต้องมีใบพวกใบผลตรวจเลือดที่ว่าพ่อแม่หรือใบมรณบัตรของพ่อแม่ประกอบไหมคะทางพัฒนาสังคมจังหวัดกับสาธารณสุขจังหวัดจะประสานงานกันในการตรวจเด็กคัดกรองเด็กก่อนว่าเข้าในเกณฑ์ที่จะรับได้หรือไม่แล้วก็ส่งมาที่มูลนิธิครับ
ในอยากสนใจเรื่องค่ายสารรักกิจกรรม3วันที่ทำนอกจากมีการพูดคุยอะไรกันแล้วเด็กเขามีเครือข่ายที่เขาได้ติดต่อกันต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ไหมดีมากครับเพราะว่าหลังจากเข้าค่ายเนี่ยเด็กได้ลดความกลัวสังคมรังเกียจลงแล้วก็มีกำลังใจปกติเด็กเขาจะไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมคะเด็กแต่ละคนเด็กไม่รู้จักกันเลยแล้วเราก็เลือกเด็กที่มีภาวะผู้นำสูงแล้วก็มีจัดกลุ่มสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นแล้วก็มีการอันนี้ว่าโรลเพลย์ให้เด็กได้เห็นว่าปัญหาที่จะเจอในชีวิตภายนอกอะไรบ้างก็ดีขึ้นคุณหมอคะแต่ละปีเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการดูแลทั้งทุนการศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธินะคะก็ประมาณ 7-8 ล้านครับซึ่งได้จากภาครัฐไหมคะหรือว่าต้องมีผู้บริจาคผู้สมทบทุนได้จากกระทรวงพัฒนาสังคมบ้างจากผู้อุปถัมภ์รายเฉพาะรายบ้างครับคือเราก็พยายามจัดทำหนังสือแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วมีการประกวดภาพวาดของเด็กพวกนี้ประกวดเรียงความแล้วก็เราก็ส่งไปให้พวกนี้ผู้ดอนเนอร์แต่ว่าผู้บริจาครายใหญ่เนี่ยก็มีเช่นมูลนิธิน้อมเกล้าของสมเด็จย่า บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าไม่กระชนแต่ว่าผู้ที่ช่วยรายใหญ่ก็คือมูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณท่านได้ช่วยเราอย่างมากเพิ่มทุนมาเรื่อยๆปีนึงปีละ5ล้านเดี๋ยวนี้เพิ่มให้เป็น9ล้านคุณหมอปีนึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยต่อปีคุณหมอบอกต้องดูแลเด็กเนี่ยใช้เงิน7ล้านครับแล้วก็แล้วเราก็ทำต้องมาทำจุลสารอีกเราจะมีจุลสารออกทุก6เดือนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ทีมงานอะไรแล้วก็เจ้าที่จะมีทีมออกไปเยี่ยมเด็กปีละครั้งคุณหมอขออนุญาตนะฮะสมมุติเงินบริจาคได้ครึ่งเดียวทำไงฮะแล้วเด็กที่ต้องดูแลจะต้องถูกลดปริมาณเงินลงหรือไงก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ท่านมูลนิธิท่ามหาพรหมจะให้ประจำทุกปีมีรายใหญ่ที่เขาช่วยเหลืออยู่คราวนี้ถ้าเราไม่ได้ช่วยเนี่ยเราก็มีกองทุนของมูลนิธิที่ใช้ดอกผลก็แต่เราไม่อยากจะกินเนื้อเรางั้นดอกผลหมดก็จะลำบากก็หลักบริหารก็เป็นอย่างนี้เอาละครับนี่คือมูลนิธิราชประชาสมาสัยซึ่งช่วยผู้คนมาเยอะนะครับก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานปิดทองหลังพระดูแลเด็กซึ่งสังคมไม่รับอ่ะปัจจุบันเด็กหลายคนก็เรียนจบไปช่วยสังคมนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านติดตามชมครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ